ท่านไม่รีบมาขอขมาท่านแล้วมาไม่กลับตัวกลับใจมาปฏิบัติธรรมกับท่านท่านจงรู้ไว้เลยจากวันไหนที่ท่านปามาดลงไปในคีย์บอร์ดในโลกโซเชียลนับจากวันนั้นเป็นต้นไปท่านสังเกตชีวิตท่านในโลกมนุษย์ได้เลยนะคะว่าจะวิบัติไปอย่างไรและเมื่อจิตสุดท้ายท่านมาถึงในวันนั้นท่านจะเปลี่ยนภพหญิงสูงวัยคนนี้อ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์น้องไนท์ครับผู้ชมครับโอ้โหคลิปนี้นะครับถูกแชร์ในโลก TikTok และอยู่บนโซเชียลนะครับโอ้โหนี่ข่มขู่ครับนะครับบอกอัดคลิปลงโซเชียลเลยในฐานะที่ตนเองเนี่ยเคยไปปฏิบัติธรรมเชื่อมจิตกับลัทธิอะไรของเชื่อมจิตของน้องไนท์นะครับบอกว่าใครที่ปรามาสน้องไนท์เนี่ยนะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับผู้ชมออกมาเตือนแรงๆนะครับบอกว่าใครที่ปรามาสอาจารย์น้องไนท์เนี่ยนะครับชีวิตอาจจะวิบัติตกนรกนะและสุดท้ายเนี่ยนะครับพูดเหมือนกับว่าเอไปเปรียบเทียบว่าอาจารย์น้องไนท์เนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นครับผู้ชมครับบอกให้คนที่ไปปรามาสเนี่ยนะครับระวังชีวิตจะวิบัติตกขุมนรกนี่ให้รีบมาขอขมาน้องไนท์โดยด่วนนี่คุณผู้ชมโอ้โหคลิปนี้นะครับอยู่บนโลกโซเชียลครับหญิงสูงวัยท่านนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับออกมาอัดคลิปเตือนเลยนะครับท่ามกลางกระแสที่เรียกได้ว่าศาสนาพุทธนะครับชาวพุทธเราเนี่ยงงงวยไปหมดเลยว่าเอ๊การเชื่อมจิตนี่มันมีจริงเหรอนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการถกเถียงกันนะครับในสังคมว่ามีการไปเปรียบเทียบกับน้องใบบุญแรงต่างเราไปฟังเสียงลูกศิษย์ของน้องไหนครับฮะท่านที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายท่านที่ปามาลงมาคอมเมนต์ก็ตามทุกคนติดกรรมหมดนะฮะถ้าท่านไม่รีบมาขอขมาท่านแล้วมาไม่กลับตัวกลับใจมาปฏิบัติธรรมกับท่านท่านจงรู้ไว้เลยจากวันไหนที่ท่านปามาลงไปในคีย์บอร์ดในโลกโซเชียลนับจากวันนั้นเป็นต้นไปท่านสังเกตชีวิตท่านในโลกมนุษย์ได้เลยนะฮะว่าจะวิบัติไปอย่างไรและเมื่อจิตสุดท้ายท่านมาถึงในวันนั้นท่านจะเปลี่ยนภพภูมิไปในนรกที่ต่ำที่สุดเพราะนั่นคือท่านปามาสองค์แทนพระพุทธเจ้าก็เท่ากับท่านปามาสพระพุทธเจ้านะคะขอฝากไว้ทุกหน่วยงานเลยนะคะคล้ายๆกับว่าออกมาปกป้องนะครับผู้ชมปกป้องน้องไนท์นะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรนิรมิตเทวจุติอะไรเนี่ยนะครับทางด้านกลุ่มของเขาอะนะครับที่มีการเปิดคอร์สอะไรต่างๆลูกศิษย์เนี่ยท้ายๆนะถ้าเราได้ยินจะเขาจะเอาไปเปรียบเทียบก็เอ๊ะเหมือนกับว่าไปปรามาสพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นแล้วไหนบอกไม่เปรียบเทียบเป็นพระพุทธเจ้านี่คุณผู้ชมครับเห็นว่านี่หลายคนฝ่ายก็เรียกร้องบอกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะครับไม่มีหน่วยงานไหนจะจัดการเลยหรอการตั้งลัทธิมานะครับแล้วเด็กมากนะครับเด็กมากนะครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอยู่ข้างหลังโดยใช้เด็กคนนี้เนี่ยเคลื่อนไหวนะครับหลายฝ่ายก็ออกมาเรียกร้องบอกคงจะต้องจัดการแล้วมั้งนะครับใจนึงบางคนก็บอกสงสารน้องนะครับต้องดำเนินเอาจริงเอาจังกับพ่อแม่นั่นแหละเขาว่าอย่างนั้นนะครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ